คุณผู้ชมเขียนคอมเมนต์มาว่าอยากให้ใส่รีซอสแพ็กสเตย์ทูจัดเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เห็นเลยอ่ะคือไม้โอ๊บหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วก็กล่องค่ะดูสมูทขึ้นนิดนึงบล็อกชั้นหนังสือค่ะก็เปลี่ยนไปปกติชั้นหนังสือจะจัดเรียงเป็นระเบียบมากๆอันนี้ไม่แล้วค่ะเริ่มจะมีแบบวางนอนบ้างวางขวางบ้างที่มิวชอบมากๆที่สุดก็คือตรงนี้ค่ะกล่องเอ็นเดอร์เจตโอ้โหมันมีไอออฟเอ็นเดอร์อยู่ด้านหน้าด้วยค่ะโอ้โหคลิปได้ด้วยเหรอนั่นเอ๊ะเมื่อกี้เห็นนายกระพริบนะเอ๊ะโหจะน่ารักหรือน่าหลอนนี่นะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยกล่องก็ดูเนียนนะสวยดีค่ะบรรยากาศที่เห็นเปลี่ยนไปอย่างแรกคือพื้นหญ้าค่ะเขียวเข้มมากขึ้นแล้วก็ต้นนี้เลยค่ะไม้ขาวจะเป็นแบบใบสีนั้นเปลี่ยนไปสวยสุดก็นี้ดอกไม้เป็นไงคะมันดูแบบเป็นพุ่มสวยงามมากขึ้นสวยมากเลยเนี่ยเดนดีเลออนใช่ไหมโอ้โหโอ้ไอเทมในนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะโอ้นึกว่าจะแบบแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ที่เรามองเห็นแต่ในมือก็เปลี่ยนด้วยในไบโอมดาร์กโอ๊กค่ะใบก็ดูสีสดขึ้นเนาะแล้วที่เป็นสปรูซค่ะก็แบบแยกสีของใบแบบชัดเจนอย่างนี้ค่ะเรามองเห็นแบบในระยะไกลๆได้แบบง่ายๆเลยสินะดูใบไม้สิคะเห็นไหมบนยอดเนี้ยมันยังมีแบบเป็นพุ่มๆออกมานิดหนึ่งอ่ะคือความสมจริงเลยนะแต่มิวก็มีเหตุผลที่ไม่อยากจะใช้เจ้ารีซอสแพดนี้นะคะมันคืออุปกรณ์เนเธอร์ไรท์แต่เป็นเนเธอร์ไรท์ที่เหมือนแบบอุปกรณ์ไดมอนด์มากรับรองจะสับสนในชีวิตอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนคือกางเกงค่ะคือถ้ามันเปลี่ยนแค่บรรยากาศนะจะเป็นอะไรที่น่าใส่มากแต่พอเปลี่ยนแบบนี้ด้วยก็สวยค่ะถามว่าสวยไม่สวยเออน่าใช้เหมือนกันแต่ลองใช้สักเอพิโซดเดียวแล้วกันเนี่ยรู้สึกจะสับสนกับไอ้อุปกรณ์พวกนี้มากเลยนี่มันเนเธอร์ไลท์นะทำไมเป็นสีฟ้าแหมแต่ถ้าติดใจก็อาจจะมีเอพิโซดหนึ่งต่อไปเนาะพอทำในพื้นที่ตรงนี้เสร็จมิวก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราได้น้ำมาด้วยคือแบบเพิ่งทราบเลยค่ะว่าฝนตกอะสามารถรองน้ำเก็บเข้ามาในคลาวด้อนได้ด้วยนะเนี่ยอู้แล้วก็ตรงนี้หลังจากที่ผ่านไปก็เป็นพื้นหิมะสวยงามสโนว์พาวเดอร์อ่อนนุ่มมากๆตรงนี้ไม่มีแน่นอนค่ะขาของเสือน้อยยังไงล่ะไม่มีมุมมองท้องฟ้าถ้ามิวตักออกไปปุ๊บไอ้ได้ละสโนว์บักเก็ตค่ะวางไปแค่แข็งตัวเองเอ้ยมันช่างหนาวจังเลยใครก็ได้ช่วยทีเอ้ยโดนดาเมจเอ้ยเอ้ยกำลังค่อยๆสูมเข้าอย่าแล้วก็จะหนาวไม่หรอกดาเมจมันไม่ได้หนักขนาดนั้นน่ะใช่ไหมแต่เลือดสีดำมันมองไม่เห็นไงค่ะว่าเราเสียเลือดไปเท่าไหร่แล้วเนาะอุตส่าห์เล็งหิมะอ่อนนุ่มไว้เล็งเจ้าหมาตัวนี้ไว้จะทำแผนการบางอย่างเลยเอาขาเปลี่ยนนะเนี่ยมันดูลื่นๆดีเนาะอู้เดี๋ยวพื้นก็เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปด้วยใช่มันคือการเปลี่ยนพื้นผิวของดินตามเขตเส้นไบโอมค่ะโอ้โหซึ่งทำไม่ได้ง่ายๆเลยใช่ไหมโอ้มีการเปลี่ยนสีขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยจะชินไหมก็เล่นได้นะก็สวยดีค่ะแปลกๆดีเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยเตานี้คืออะไรคะสัญลักษณ์บอกว่าตรงนี้คือบ้านหนอนค่ะตามธรรมชาติเลยสวยงามอร่ามแท้บ้านหนอนค่ะสวยมากสวยสุดๆดูดีมากๆเลยโหแรกก็เรืองแสงด้วยเต็มไปด้วยต้นอัสซีเลียต้นหญ้าสูงๆสวยๆค่ะโอ้คอบสโตนที่เอามาวางไว้เองมากกว่าใช่แน่ๆเผื่อแบบหลงทางอะไรอย่างเงี้ยคุณวันนบีเคยบอกมิวว่าเจอกรงสปอนสเกลตันที่บ้านหนอนค่ะเราก็เลยมาเช็คดูปรากฏว่า
พอมาเจอค่ะมันไม่ใช่กงสเกลตันแต่เป็นกงซอมบี้ทุกก่อนหน้านี้คุณวันนบีบอกว่าเจอกงสเกลตันนะเพราะว่าสเกลตันมันเกิดมาค่ะแล้วเขาก็ฆ่าทิ้งไปพอไปคุยกันปรากฏว่าพอมันเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่เป็น 1.18 อ้าวสเกลตันหายไปเลยค่ะจบกันโปรเจกต์ที่เตรียมมาอุตส่าห์จะทำฟาร์มสเกลตันหิมะซะหน่อยเจ้าสเตรย์ค่ะทำไม่ได้แล้วกงสเกลตันหายไปอุตส่าห์อยากจะทำเป็นเวอร์ชันง่ายๆน่าเสียดายจริงๆงานนี้ไม่มีอะไรนอกจากพับโปรเจกต์อ่ะเอาไว้ก่อนเลยเดี๋ยวไว้เจอใหม่ค่อยมาทำใหม่เนาะมานี่มานี่มามีกระดูกให้5อันน่ะนายเงียบเอ้ย2คำก็ได้เลยกิ๊กมากมา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 นั่งในร่มเดี๋ยวนั่งตากฝนคุณผู้ชมจะบดวิวอีกสีฟ้าออนคอนฟลาวเวอร์เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนหน่อยสินี่มันสีเทามันผสมไม่ได้เป็นสีขาวแล้วก็คราฟต่อสีฟ้าอ่อนค่ะมันคือสีน้ำเงินกับสีฟ้าแหละไลท์บลูคือสีฟ้า แต่เราเจ้าเรียกมันว่าสีฟ้ากับสีฟ้าอ่อนเนี่ยใส่เข้าไปเปลี่ยนปอกคอหมาน่ารักไหมล่ะสุดยอดเลยความฟินนี้ขอบคุณข้อมูลอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่บอกว่าการที่เราเห็นแบบนี้เห็นปะทึบๆแบบนี้แล้วมันเป็นสีแดงมันมาจากฟอนต์เทคเจอร์แพคค่ะที่มิวเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้ลองถอดออกนะแล้วเอาอันใหม่เข้ามาค่ะปรากฏว่ามันก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะมันแก้ไม่ได้เลยค่ะอยากรู้วิธีแก้เหมือนกันโดยส่วนตัวมิวคนท่านนี่จะชอบฟอนต์ภาษาไทยฟอนต์นี้นะมันแบบสวยดีค่ะดูสิเห็นปะแต่ละอันสวยมากๆเลยก็อยากจะใช้ต่อน่ะในวันที่ฝนตกฝนมาเป็นเม็ดๆเลยค่ะเอ้ยสีขาวด้วยมีเด้งขึ้นเด้งลงนี่ฝนกำลังตกอยู่มันดูเทาๆเนาะแต่ก็ไม่มืดค่ะภูเขาหิมะ 1.18 อักษรแดงมากและอยู่ในเนเธอร์ด้วยน่ากลัวจังเลยค่ะโอ้นี่คือเนเธอร์ค่ะในเวอร์ชั่นใส่แสงสีเสียงเสียงภาคเสียงภาคเสียงภาคโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยอย่างนี้เฮ้ยมองไม่เห็นด้านนอกอ่ะเพราะว่ามันแสงสะท้อนทึบมากกระจกสีขาวที่ไม่ขาวแล้วค่ะเงียบไปสุดทางแล้วก็หักนิดหนึ่งค่ะเส้นทางโค้งโอ้เพิ่งสังเกตรางรถไฟเรืองแสงด้วยอ้าวทำไมตรงนี้ไม่มีไฟอ๋อตรงนี้มีไฟค่ะแต่ว่ามันเป็นเรสโตนเงาสะท้อนตรงนี้ก็มีนะดูนั่นสิโอ้โหว้าวมาแล้วความสวยงามนี่มันอะไรกันคะแล้วก็มีหมอกลงด้วยไกลๆสมแล้วกับที่ฝนตกอยู่ก็กระจกสีขาวก็สวยดีนะเนี่ยเข้มดีเป็นน้ำนมเลยค่ะไม่ขาวแล้วเปลี่ยนไปสีน้ำโดรเวอร์ค่ะด้านหน้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วใส่ทิกเจอร์แพ็คตัวนี้โหใส่แค่พิสดเดียวเลยค่ะเดานะรู้สึกไม่ค่อยชินตาเท่าไหร่ TNT จ้าลูกเดียวโหไม่พอเหลือให้กินให้ใช้เลยนะเอาไปใช้หมดแน่นอนแล้วค่ะไอเทมเซ็นเตอร์ที่ไม่ค่อยมีไอเทมสถานที่ต้มยาของเราค่ะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จหรอกเพราะยังไม่ได้ทำต่อแต่ก็ต้องมียาให้ใช้สิในวิชั่นกันไฟไม่เอายาฮิวค่ะเนี่ยแหละเนี่ยแหละโอ้โหท้องฟ้ายามเช้ามีรุ้งด้วยเอาละนี่นี่คือรุ้งอ่ะรุ้งกินน้ำสวยมาก มันจะฟินอะไรได้ขนาดนี้นะแต่ละอย่างค่ะกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์อุ้ยมีนี่นาเอาล่ะถ้ามีขนาดนี้ก็ไม่ต้องห่วงแล้วหยิบออกมาหน่อยสิมิวกำลังเตรียมของเพื่อทำบางอย่างค่ะที่อยากจะทำมานานแล้ว TNT จัดไปอุ้ย64ก็เหลือเฟือแล้วแหละเตรียมของพอแล้วระเบิดมาแล้วเข้าสู่เนเธอร์กันค่ะก็มืดนะจะไปทางนี้ไปไหนกันเอ่ยแต่เมื่อกี้มีป้ายอยู่เนาะถ้ามีคนอ่านทันก็จะทราบค่ะบ้านของมังกรทางไปดีเอ็นเดินไปเดินไป
โอ้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรอ่ะนี่ไงแค่ถือจอบคุณก็เห็นแล้วเส้นทางส่วนที่สำคัญมากๆแต่ทำไว้แค่นี้เอาโอ๊ยเดินออกประตูมาแล้ววะแล้ว What What แล้วแล้วดีเอ็นเราอยู่ไหนโอ้กลายเป็นวาร์ปมาในโพรงภูเขาค่ะเอาล่ะอะไรนี่โอ้โหจะให้เอาไอออฟเอนเดอร์มาหาในนี้ไม่รู้จะอยู่ลึกแค่ไหนอะลบ45โอ้โหต่ำนี่มันใต้ดินโอ้ยกำ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 มาทำไมมาทางนี้ไม่ได้ไปทางปกติขึ้นได้อันที่จริงหมิวเดาว่าขุดขึ้นค่ะก็น่าจะเจอแล้วแต่คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าว่าสตองโฮแห่งนั้นน่ะมันเป็นสตองโฮที่ลึกลับซับซ้อนมากเล่นกันกับเพื่อนตอนนั้น5คนใช่ไหมคะช่วยกันหาประตูค่ะเพื่อไปฆ่ามังกรเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีนั้นเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะมันซับซ้อนสับสนเจเนเรตโครงสร้างซ้อนทับกับไอ้มนุษย์หมายชาร์ปค่ะไม่ไหวจะเคลียร์แน่นอนเอ๊ะถ้ามาทางนี้เราก็ต้องเห็นบางอย่างสิใช่ไหมสารไข่ฟงยังไงล่ะโอ้โหมาเลยอ่ะแต่แค่ทางผ่านถูกต้องตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่ไหมเราต้องผ่านไปแต่แบบมันไม่โหลดก็เลยมองไม่ค่อยเห็นค่ะก็นี่คุณมากเออนั่นแหละเสาถูกต้องวิ่งมาตามเซนก็มาถึงได้นะหลุมไหนไม่เอ้ยอู้เราก็เห็นนายกำลังเดินมาตายซะลงไปเลยเงียบโอเคค่ะแล้วก็นี่คือทางเข้ามันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท้าเหยียบพื้นแล้วเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะในนี้ว้าจะบอกถ้ามิวใส่เชดเดอร์โอ้นี่ในวิชั่นโอ้กำลังปิดจะหมดค่ะหมดในวิชั่นแล้วนี่คือแสงออโรราเฮ้ยมันทำให้ไม่มืดนะสวยมากเลยเอ็นนาบูล่าเอ็นเดอร์เนบูล่าเซตติ้งค่ะมันสวยมากสวยมากจริงๆค่ะโอ้โหในดีเอ็นก็มีดวงดาวนะโอ้ดูดีขนาดนี้เลยเหรอนี่ใครมาทำบ่อน้ำไว้ฮะเขาทำบ่อน้ำไว้ตั้งแต่ตอนไหนนี่ไม่ทราบเลยเอ๊ะหรือว่าหมิวทำไว้แต่หมิวลืมเองไก่ที่เราเลี้ยงไว้ตอนนั้นค่ะหาวิเทอร์โรสไว้ตรงนี้แหละนายต้องจัดพื้นที่ให้มันเรียบเนียนหน่อยโอเคขออนุญาตในการเคลียร์พื้นที่กันก่อนค่ะหมิวกำลังจะสร้างลานข้าวมังกรที่ผู้เล่นได้เปรียบค่ะนี่เลยพื้นที่เรียบเรียนแล้วจะเติมตรงนี้ให้เต็มเป็นน้ำไปเลยเพื่อป้องกันแรงระเบิดเวลาที่มันทำลายบล็อกค่ะอ้าวลืมเอาถังน้ำมาโอ้เฮ้ยแต่น่าจะมีอยู่แล้วค่ะกล่องที่เป็นพวกแร่ต่างๆเรามาด้วยใช่แล้ววางไปเลยอ้าวไม่มีเหล็กเดี๋ยวนะจะลืมแบบนี้ไม่ได้โอ้เอาอุปกรณ์มาอยู่นี่ไงฮะบล็อกเหล็กได้แล้วกำลังคิดเอ๊ะจะต้องกลับไปเอาหรือนี่1 2 3 4แล้วก็คราฟเอ็นคริสตัลค่ะเอาไว้เรียกมังกรบอกกว้างมากๆเริ่มต้นจากน้ำแข็ง2บล็อกไปเป็นน้ำไปเลยน้ำก็มองไม่ค่อยเห็นไม่มีปัญหาอะไรค่ะหรือจะวางให้เต็มมีแล้วเอ้ยนี่แหละการมีน้ำอ่ะนอกจากจะเดินสะดวกสบายแล้วยังไม่ต้องกังวลเรื่องอินเดอร์แมนไงแม่จริงไหนก็ลงมาอาบน้ำด้วยกันสิท้าสู้กับอินเดอร์แมนในน้ำ
ในพื้นที่ที่เขากลัวที่สุดอะแล้วเราก็จะชนะดูรองเท้าเอ็นชาร์เนี่ยมิวเดินในนี้ค่อนข้างที่จะไวเลยพร้อมไหมทุกท่านพร้อมแล้วก็จัดเลยค่ะวางมุมตรงกลางเนาะแน่นอนเอ้ยเออใช่วางตรงกลางใช่ไหมทุกทิศหรือว่าวางด้านบนน่าจะตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดแสงยิงขึ้นฟ้าอัญเชิญเรียกมังกรจุดเสาทุกเสามาเลยโอ้โหกำลังยิงค่ะเพื่อจุดนั่นแหละคือคริสตัลที่เราต้องไปทำแสงมันไม่ค่อยสวยเนาะโอ้โหมาเลยค่ะเจ็บเหลือเกินตัวเองอยากทำอะไรก็ทำค่ะเราก็จะเล่นนี้ก่อนไงล่ะมีปีกแล้วมันก็ง่ายเอ้ยมีปีกแล้วมันก็ง่ายไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่โดนล่ะแป๊บนึงค่ะต้องแลนดิ้งงามๆนี่ไงคือมันง่ายเอ้ยเดี๋ยวกางปีกก่อนปกติมิวไม่ค่อยจะใช้สโนว์บอลค่ะจะใช้เป็นลูกสโนว์ยิงมากกว่าได้ยินเสียงแปลว่าระเบิดไปละเงียบเฮ้ยนุ่นอะเงียบเอ้ยไม่ถึงเรียบร้อยค่ะไม่เล่นกับเป็นแบบมังกรโอ๊ยเดี๋ยวโดนดาเมจเดี๋ยวโดนดาเมจเงียบทางข้างนี้ก่อนค่ะแล้วก็เล็งไปจากที่เห็นได้อีกแค่2จุดสุดท้ายนี่แหละจุดนี้จุดสุดท้ายแล้วโอ้โหเส้นลีเลื่อนมังกรเฮ้ยดูอยู่เงียบไปแหมมีน้ำอยู่ขึ้นอย่างนี้ก็ได้ตัวเองโอ้ยหัวใจที่หายไปนั้นลืมหลบระเบิดเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนเรายังไม่ทำอะไรนายหรอกนะอ้าวบอกว่าอย่าเพิ่งมาไงยังจัดเตรียมแรงระเบิดไม่เสร็จเลยเนี่ยตีโอ้โหแค่ตีธรรมดาทำไมเลื่อนนายรถขนาดนี้จังเป็นมังกรนี่น่าสงสารจริงๆไปบินขึ้นไปเอ้ยโอ้ยเจ็บจังสู้มังกรแบบเกราะไม่เต็มค่ะมิวไม่ต้องการที่จะทำอย่างนั้นมิวจะทำอีกอย่างหนึ่งมิวจะใช้วิธีนี้ที่เตรียมมาเพื่อเล่นนี่ต่างหากล่ะที่เราเตรียมมาเพื่อคุยกับนายไม่ใช่ดาบจะเล่นเรียนดีจุดเลยเอ้ยลบเอ้ยไม่ลบเยอะไม่ใช่มันต้องลบเยอะกว่านี้ค่ะแบบนี้ไม่ใช่ที่เล็งไว้ไปไหนวิชั่นเถอะค่ะมีไหนวิชั่นทำไมไม่ใช้เออนั่นสินะมังกรนี่น่ารักนายน่ารักมากเลยโอเคดูสิโอ้โหเลื่อนมังกรหายอย่างเยอะค่ะนี่แหละคือสิ่งที่หนูเล็งไว้มันต้องวิ่งวับอย่างนี้ตัวเองบินขึ้นไปเถอะมังกรบอกว่าเจ็บปวดกรีดร้องเสียงดังมากเราไม่ได้อยากจะตีนายค่ะแต่ว่าต้องตีเพื่อไล่เขาไปอ่ะเลือดยังลดแบบไม่พอมั้งเออถ้าจังหวะดีๆค่ะมังกรหันหัวดีๆเนี่ยระเบิดทีค่ะมันจะตายแบบไปค้อนหลอดเลยนะใช่แล้วโอ้ยก็บอกว่าตีเนี่ยเจ้าคนใจร้ายลงมาหนูไม่อยากยิงเอ้ยเฮ้ยนะถ้านายยิงเราจะยิงนายนะเพื่อนโอเคเอ้ยดูไม่ใช่นี่ไม่ใช่เอ้าโอ้ดูเลือดที่รถนั่นสิคะดันไปยืนในหืดในน้ำลายมังกรลาการโอ้ยไม่ตายขาดไปนิดนึงเออก็เสร็จแล้วก็แค่นี้ไม่รู้ว่าจะง่ายหรือจะยากกว่าเดิมนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะไม่รู้มันเป็นการฆ่ามังกรที่มันง่ายกว่าเดิมหรือว่าลำบากกว่าเดิมนะถือว่าเป็นการมาหยอกล้อมังกรเล่นแล้วกันค่ะทำไมเป็นหัวมังกรแล้วไข่มังกรไปไหนล่ะคะอ้าวทำไมไม่ได้ไข่มังกรเหรออ้าวดราก้อนเฮดตกลงไปนู่นออกไปข้างนอกแล้วนั่นน่ะตอนนี้ไม่อะไรค่ะแค่มาแค่ดีเอ็นก็ฟินแล้วสวยงามขนาดนี้เดี๋ยวนะเอ้าประตูพอฆ่าตัวใหม่ประตูจุดใหม่ค่ะแสงออโรราของดีเอ็นนี่มันช่างฟินจริงๆนี่แหละไมน์คราฟต์สิ่งที่ควรจะเป็นค่ะ
โอ้ประตูยังอยู่ก็แปลว่าเข้าได้ทั้งสองทางสินะต้องบอกเลยเนาะในชีวิตนี้อ่ะมิวไม่เคยข้ามมังกรตัวที่สองเลยนะเท่าที่จำได้ค่ะไม่ว่าจะเล่น Minecraft มากี่ซีรีส์กี่หลายร้อยตอนก็ตามว่าเราฆ่าแค่ตัวเดียวก็พอแล้วใช่ไหมในการเปิดเส้นทางไปหาปีกค่ะนั่นคือเป้าหมายหลักแต่ในโซนนี้ไข่มังกรมันทำแบบได้หลายอย่างโดยเฉพาะเจ้าช้างโหลดเดอร์ค่ะเอาไว้โหลดข้อมูลพื้นที่โหลดข้อมูลฟาร์มน้ำตาเกตที่เอาไปสังเวยเพื่อเรียกมังกรมาเขาน้ำตาไหลอยู่นะคะนั่นน่ะไหลฟากฟากเลยบนหน้าผาที่แห่งนี้ค่ะเห็นแล้วนั่นคืออะไรคะมิวแก้โครงสร้างนิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าวางพลาดไปเนาะมันต้องไม่เท่ากันค่ะเพราะเท่ากันอาจจะไม่สวยใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเราปูตรงนี้แบบนี้พื้นด้านหน้าปูแบบนี้ใช่ไหมคะชั้นที่สองก็ควรที่จะแบบร่นมาหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ใช่ค่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละและทีนี้ก็ค่อยๆ ย่นเข้าไปข้างในเรื่อยๆเนาะใช่ชั้นแรกอาจจะพอแบบเสมอกันอยู่แต่ชั้นที่สองสามสี่อะมิวจะค่อยๆร่นไปข้างหลังก็เป็นแบบนาข้าวขั้นบันไดใช่ไหมคะถูกต้องแต่ทีนี้จะเสร็จเมื่อไหร่ไม่ทราบเลยเพราะว่าต้องค่อยๆทำไปทีละนิดทีละนิดค่ะความสูงนี้ก็ไม่ได้จำกัดน่ะสามารถที่จะไปได้เรื่อยๆยาวๆค่ะจะปิดทุกอย่างนี้ไหมเนี่ยไม่สวยค่ะมิวว่าด้านหน้าก็พอละโอ้โหน่วงน่วงสุดๆเนี่ยเป็นธรรมดาแล้วนะพื้นที่ที่เปิดไปแล้วใน Minecraft เวอร์ชันก่อนเนี่ยพอมาเปิดใน Minecraft เวอร์ชันใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเหมือนทะเลของจริงมากๆมาแล้วทะเลตัดๆใช่ไหมไงเฮ้ยอย่าไปเสยแถวนั้นร่วงๆ ลงมาแล้วก็ตายไปซะ มาหาเนี่ยแหละใช่แล้วพยายามเล่นอยู่พยายามเล่นโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาเดี๋ยวเขาก็ร่วงเลยค่ะไอ้ทิมเบอรีนค่ะเป็นฟาร์มการ์เดียนที่ใช้ได้สุดๆเลยแหละเหลือเท่าไหร่ 50,000 โอ้ไหนบอกว่าขาดแผนเหลืออยู่นี่นาปลาก็ 36,000 ในนี้มีไหมไม่มีแล้วค่ะแต่คิดว่าน่าจะไม่พอไงได้มาเป็นแบบชิ้นๆอาจเป็นบล็อกก็คงไม่เหลือเท่าไหร่เนาะ12ชั้นระยะการมองเห็นเพิ่มขึ้นค่ะ14ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยมาเติมพลังงานใหม่แล้วกันไต่ขึ้นบันไดเพื่ออะไรเราเอาน้ำมาวางนี่ต้องเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลเท่านั้นถึงจะเคลื่อนที่ในนี้ได้สบายอะเห็นน้ำใสๆข้างหลังอะถ้ามีแบบปลายักษ์มากัดกระจกนี่มันใช่เลยเมคชัดเจนมากๆเป็นหนังเนาะใช่ไหมเดอะเมคหรือเปล่าคะถูกต้องฉลามยักษ์ดึกดำบรรพ์จะเป็นอะไรที่น่ากลัวจัดๆเลยโอเคอีพีนี้ค่ะเดี๋ยวเราลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะบ๊ายบายค่ะ